เงินดิจิทัล 10,000 บาทเคาะรายละเอียดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับบายไซส์วันนี้เราย่อยทุกรายละเอียดสำคัญที่ทุกคนควรรู้ก่อนเปิดลงทะเบียนครับจะลงทะเบียนเมื่อไรลงทะเบียนที่ไหนยังไงใช้ได้เมื่อไรใช้ซื้ออะไรได้ไม่ได้มาติดตามพร้อมกัน EP นี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Bite-size ครับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาลเศรษฐานะครับที่ประชาชนรอคอยกันมานานเกือบปีในที่สุดก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับโดยมีการจัดแถลงข่าวรายละเอียดโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากลางรายละเอียดหมดเลยนะครับทั้งเรื่องระยะเวลาของโครงการการลงทะเบียนและการใช้จ่ายครับแต่ก่อนที่จะไล่ทีละคำถามนะครับสำหรับคุณผู้ชมทาง YouTube ถ้าอยากดูคำถามไหนซ้ำนะครับสามารถกดเลือก Chapter หรือส่วนเนื้อหาที่ต้องการดูซ้ำได้ที่รายละเอียดใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วติดตามพร้อมกันครับเริ่มต้นที่คำถามแรกครับใครมีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทผู้มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนครับคือ15กันยายน2567เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทครับสำหรับปีภาษี2566โดยกรมสรรพากรนะครับประมวลผลข้อมูล7วันก่อนเปิดการลงทะเบียนไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกินกว่า 500,000 บาทครับทั้งเงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวันฝากประจำบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันนะครับโดยกำหนดเฉพาะเงินฝากสกุลเงินบาทเท่านั้นไม่รวมเงินฝากในบัญชีร่วมครับและกำหนดยอดคงเหลือหน้าวันที่31มีนาคม2567และผู้ที่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุกในเรือนจำและต้องไม่เคยทำผิดในมาตรการของรัฐก่อนหน้านี้ด้วยครับเมื่อดูคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้เงินหมื่นแล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet จะเปิดลงทะเบียน3ส่วนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่แอปทางรัฐตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567ครับส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ครับโดยจะต้องใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายและต้องตรวจสอบคุณสมบัติสถานะบุคคลตามทะเบียนบ้านด้วยครับขณะที่ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปครับโดยรายละเอียดเนี่ยจะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งและเริ่มใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาทตามร้านค้าต่างๆนะครับช่วงไตรมาส4ของปีนี้2567ครับสำหรับการลงทะเบียนของกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถทำได้ผ่านแอปทางรัฐครับซึ่งดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยผ่าน App Store และ Play Store ครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่เคยสมัครใช้งานแอปทางรัฐนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนะครับอ่านเงื่อนไขการใช้แอปกรอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปใบหน้าถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนครับส่วนใครที่มีแอปแล้วนะครับลงทะเบียนใช้งานแล้วหรือว่าเคยลงทะเบียนแอปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเข้ามาที่หน้าแอปครับจากนั้นก็เลือกเมนูนโยบายรัฐบาลเลือกลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ Digital Wallet และกดอนุญาตครับแล้วรอลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปครับเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ Digital Wallet แล้วนะครับจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลตามคุณสมบัติครับซึ่งระบบเนี่ยจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์หลังจากวันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปครับถ้าหากถูกปฏิเสธสิทธิ์นะครับระบบจะชี้แจงถึงเหตุผลครับเช่นว่าอายุไม่ถึง16ปีมีรายได้และเงินฝากเกินกำหนดเป็นต้นนะครับโดยสามารถยื่นอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับตามขั้นตอนที่แนะนำในระบบสำหรับแอปทางรัฐนะครับนอกจากจะลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาทได้แล้วเนี่ยยังมีบริการภาครัฐอื่นๆให้ได้ใช้งานอีกมากมายครับทั้งการตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลตรวจสอบเครดิตบูโรแบบเบื้องต้นตรวจสอบสวัสดิการต่างๆจนถึงข้อมูลจากภาครัฐนะครับการติดต่อหรือว่าสถิติดัชนีต่างๆใครที่อยากใช้บริการมากกว่านั้นนะครับก็สามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางจุดให้บริการยืนยันตัวตนครับทั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐซึ่งอยู่ภายในสถานที่ราชการหรือใครที่มีแอปพลิเคชันไทยดีนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบด้วยแอปดังกล่าวแล้วใช้งานเมนูอื่นๆของแอปทางรัฐได้เลยครับส
สำหรับการใช้จ่ายในโครงการนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ครับกลุ่มแรกครับระหว่างประชาชนกับร้านค้าครับใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กครับไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นครับโดยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการครับต้องเป็นการใช้จ่ายแบบพบหน้าหรือว่า face to face และจะมีการตรวจสอบนะครับทั้งที่อยู่ร้านค้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและตำแหน่งขนาดใช้จ่ายนะครับต้องอยู่ในอำเภอเดียวกันถึงจะใช้จ่ายได้ซื้อขายผ่านออนไลน์ไม่ได้ผ่านคนกลางไม่ได้นะครับต้องเจอหน้ากันเท่านั้นกลุ่มที่2ครับการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าหลังจากได้รับเงินจากประชาชนแล้วครับโดยไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้าครับและจ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกับการใช้จ่ายกลุ่มแรกครับแล้วสินค้าอะไรบ้างที่เงินดิจิทัล 10,000 บาทซื้อได้ซื้อไม่ได้ส่วนของที่ใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทซื้อไม่ได้นะครับมีตั้งแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารครับรวมถึงการใช้จ่ายในภาคบริการนะครับร้านนวดร้านทำผมและสินค้าประเภทอื่นๆนะครับที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตสำหรับร้านค้านะครับที่ต้องการถอนเงินดิจิทัลจากโครงการมาเป็นเงินสดหมุนเวียนของแต่ละร้านค้านะครับจะยังไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนใช้จ่ายครับโดยสามารถถอนเงินสดได้นะครับเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปหรือมีการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าแล้วครับเงื่อนไขหลักๆนะครับคือร้านค้าเนี่ยต้องอยู่ในระบบภาษี1ใน3แบบนี้ครับคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8เว้นแต่ร้านค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากรครับโดยร้านค้าเหล่านี้เนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีครับและร้านค้าต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ถึงจะถอนเงินสดได้ครับสำหรับการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทในครั้งนี้นะครับมีการใช้งบประมาณรวม 450,000 ล้านบาทครับโดยใช้การบริหารงบประมาณปี2567วงเงิน 165,000 ล้านบาทและการบริหารงบประมาณปี2568ครับวงเงิน 285,000 ล้านบาทรองรับผู้ใช้สิทธิ์นะครับประมาณ 45-50 ล้านคนโดยรัฐบาลนะครับคาดว่าจะก่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4ลูกครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากต่อยอดโอกาสลงทุนและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเป็นทวีคูณครับส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีตั้งแต่ร้านธงฟ้าร้านโชห่วยหาบเร่แผงลอยสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อครับโดยคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า2ล้านแห่งครับใครที่อยากเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับว่า www.กระเป๋าเงิน.digital.rathaban.thai หรือโทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน call center 1111ครับยังมีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจและยังไม่มีคำตอบนะครับทั้งเรื่องของการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนการลงทะเบียนของร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับและการใช้สิทธิ์ของกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะมีการแถลงเพิ่มเติมอีกครั้งนึงในอนาคตครับและถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเนี่ย Bite-size เราจะหยิบมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนครับและนี่คือ Bite-size ครับเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวพบกันใหม่เสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ